ผมมองว่าสุขภาพดีเนี่ยเราเริ่มต้นที่เท้ารองเท้าที่ดีเนี่ยจะต้องเป็นรองเท้าที่ช่วยคนได้คนสูงอายุอยู่ที่บ้านบางคนเนี่ยบอกว่าไม่อยากออกไปไหนไม่ใช่เพราะเขาไม่อยากออกไปเขาไม่อยากเป็นภาระกับลูกหลานถ้าเขามีรองเท้าดีๆสักคู่หนึ่งเนี่ยทำให้เขาสามารถจะมีความสุขกับตัวเขาและกับลูกหลานมากขึ้นรองเท้าสั่งตัดตามอาการเนี่ยก็คือส่วนใหญ่สำหรับคนที่มีปัญหาสุขภาพเท้าไม่ว่าจะเป็นเบาหวานสามารถมาตัดรองเท้ากับเราได้เพราะวัสดุที่เราใช้เนี่ยจะเป็นวัสดุที่นุ่มพิเศษป้องกันการติดเชื้อสวมสบายเหมือนกับเป็นหนังที่สองของคุณอะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องรองช้ำเราจะมีแผ่นรองที่เป็นแบบน้ำและที่สำคัญคือตัวแผ่นรองต้องรับสรีระเท้าทำให้เขายืนเดินแล้วกระจายน้ำหนักมีแม่เหล็กกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดคนที่เป็นเท้าแบนขนาดไหนต้องยกเท้าขนาดไหนการหนึ่งก็คืออุ้งเท้าสูงเดินแล้วก็จะปวดว่าน้ำหนักมันลงเฉพาะด้านหน้ากับด้านหลังไม่ได้ลงตรงกลางเราก็จะทำเสริมขึ้นมาตรงวงเล็บอุ้งเท้าอาการขาสั้นยาวไม่เท่ากันเนี่ยเขายืนเดินแล้วรู้สึกเขาปวดเอวปวดไหล่เพราะการเดินขาเขาไม่เท่ากันเราเสริมที่เท้าเขาก็ยืนเดินได้ดีขึ้นไหล่เขาตรงขึ้นปัญหาคุณอยู่ที่การเดินเพราะงั้นคุณก็ต้องไปเดินตรวจด้วยเครื่องสแกนเท้า3มิติตรวจด้วยเครื่องวัดแรงกดเท้าจะเห็นชัดเจนเลยน้ำหนักการเดินของคุณเนี่ยมีปัญหาตรงไหนคุณหมอก็จะเอา data ตรงเนี้ยมาออกแบบใหม่คุณหมอก็จะบอกให้ช่างตัดแบบนี้ช่างตัดให้คนไข้คุณหมอและช่างมานั่งคุยกันสามารถแก้ไขได้ทันทีรองเท้าที่เราสั่งตัดมาตามอาการเนี่ยจะเป็นรองเท้าที่เย็บมือทำด้วยช่างฝีมือทุกคู่ซึ่งอันนี้ก็คือจุดแข็งของเรากลุ่มลูกค้าของเราส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุที่ห่วงใยเรื่องสุขภาพเท้าของตัวเองบางคนก็ไปหาหมอที่โรงพยาบาลอื่นมาแล้วแล้วก็คุณหมอตามโรงพยาบาลก็จะไม่ได้ตัดรองเท้าให้ก็จะบอกให้ไปหารองเท้าเองคนไข้ก็จะงงว่าเอ๊ะเราควรจะซื้อรองเท้าประเภทไหนอันที่2ก็จะเป็นลูกหลานเป็นห่วงอยากให้คุณพ่อคุณแม่ได้รองเท้าที่ดีดูแลสุขภาพท่านด้วยรองเท้าดีๆทำให้ท่านยืนเดินได้ดีขึ้นต่อไปเนี่ยเราก็ต้องการหาพันธมิตรทางธุรกิจเราก็จะมีการร่วมมือกับคลินิกกายภาพคลินิกไคโรแพคติกก็สามารถที่จะส่งต่อคนไข้กันได้แต่รองเท้าในไทยเนี่ยประมาณ 5,000 ล้านส่วนต่างประเทศเนี่ยผมว่ามากกว่านี้อยู่แล้วเป้าหมายต่อไปของเราคือเราอยากจะหาตัวแทนทางญี่ปุ่นเขาก็เป็นสังคมผู้สูงอายุแบบเต็มรูปแบบสำหรับตลาดตะวันออกกลางเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดูไบซาอุดิอาระเบียบาเรนกาตาร์เนี่ยเขาก็จะใส่รองเท้าแตะเป็นประจำซึ่งก็ตรงกับประเทศไทยเพราะฉะนั้นเราเห็นโอกาสการเติบโตของตลาดผู้สูงอายุเนี่ยค่อนข้างมากมันเป็นตลาดนิชแต่เป็นตลาดที่คนมีศักยภาพในการจับจ่ายสูงผมว่าทุกคนต้องยืนเดินทุกวันความสำเร็จของเราคือเราต้องการเห็นคนยืนเดินได้ดีขึ้นการได้รองเท้าดีๆสักคู่หนึ่งก็เหมือนกับได้คู่ครองคนหนึ่งนะถ้าเกิดเรามีรองเท้าที่ตอบโจทย์เราสามารถทำให้เราทำงานยืนเดินได้ดีขึ้นเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้คุณเนี่ยใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข